สวัสดีครับเอศักดาเวนเจอร์แพลนเนอร์นะครับวันนี้จะชวนคุยครับว่าวางแผนการเงินเนี่ยมันเริ่มกันตรงไหนนะครับบอกเลยว่าโลกของการวางแผนการเงินมันกว้างใหญ่เหมือนป่าแบบผืนใหญ่ๆเลยนะครับงั้นเราจำเป็นต้องมีภาพใหญ่ก่อนอย่างน้อยตอบให้ได้ว่าเริ่มตรงไหนนะครับปกติแล้วเราวางแผนการเงินน่ะเวลาเราเริ่มนะครับเราต้องรู้2จุดอย่างแรกเลยก็คือเราจะไปที่ไหนสิ่งนั้นก็คือเป้าหมายครับเราจำเป็นต้องมีเป้าหมายในการวางแผนการเงินซึ่งเป้าหมายเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับเบสิกสุดเนาะเกษียณได้ด้วยเงินเท่าไหร่นะครับอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีลูกอยากเลี้ยงดูครอบครัวใช้ชีวิตยังไงอันนั้นในเชิงเป้าหมายคือเราอยากไปไหนนะครับแต่ถ้ารู้แค่อยากไปไหนเนี่ยมันไม่พอมันจำเป็นต้องถอยกลับมาดูเราวันนี้ด้วยว่าแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งตรงนี้แหละคำว่าเราอยู่ตรงไหนเนี่ยในทางการเงินน่ะมักจะต้องทำงบการเงินนะครับคือเราต้องรู้ว่าเรามีทรัพย์สินหนี้สินอะไรนะครับเราจัดสรรมันไว้ยังไงใช่ไหมอันนั้นคือส่วนทรัพย์สินหนี้สินที่มันอยู่นิ่งๆนะครับต่อมาเนี่ย เงินมันไหลเข้าไหลออกยังไงรายรับรายจ่ายของเรามันเป็นยังไงวันนี้ฟลอว์เป็นอย่างนี้เทรนด์ในวันข้างหน้านะครับมันจะเกิดยังไงอย่างน้อยๆครับวางแผนการเงินเราต้องรู้2อย่างนี้คือจะไปไหนและตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับถ้ารู้2 อย่างนี้การจะเทคแอคชั่นหรือคิดวิเคราะห์อะไรต่อไปเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับ